สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนาราฮิปนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะได้ดูในวันอังคารนะครับแต่ว่าผมอัดคลิปนี้ในวันจันทร์นะครับซึ่งวันจันทร์นี้นะฮะก็เป็นวันจันทร์ที่25นะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำอะไรนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการเดินทางของผมนะฮะในโปรเจกต์ RTD ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับโปรเจกต์ RTD คืออะไรนะครับโปรเจกต์ RTD ก็คือ Road to $130 per day นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะทำเงินจากโอลิมเทดนี้นะฮะให้ได้วันละ $130ใน255วันนั่นเองนะครับหรือก็คือมันเป็นการเดินทางนะฮะตลอด255วันนะครับเพื่อที่จะทำเงินจากโอลิมเทดนี้ให้ถึงวันละ$130ต่อวันนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับในโปรเจกต์นี้นะครับเราก็เดินทางกันมานะครับวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่11แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะครับตอนนี้มันคือ EP ที่12นะครับหรือว่ามันเป็นวันที่12ของผมนะฮะในการเดินทางกับโปรเจกต์นี้มานั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็อย่างเคยเลยนะครับก็คือผมจะมาแชร์ในเรื่องราวของผมนะครับว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับมีเกร็ดความรู้อะไรมาแนะนำเพื่อนๆบ้างนะฮะซึ่งเพื่อไม่เป็นการรอช้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้กันแล้วเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วอยากจะเข้ามาเทรดในโปรเจกต์ RTD นี่เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูคลิปนี้นะครับเป็นไกด์แนวทางได้นะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่2ในโปรเจกต์นี้นะครับที่ผมอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะฮะซึ่งในการอัปเดตครั้งที่2ของโปรเจกต์นี้นะฮะผมก็ได้เจอกับอุปสรรคมากนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ2อย่างด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะฮะในส่วนของอย่างแรกนะครับก็คืออุปสรรคในเรื่องของอารมณ์นะฮะอารมณ์คืออะไรนะครับแน่นอนครับเราเทรดมาเนี่ย EP ที่2นะครับผมจะเว้นช่วงทุกๆ5วันนะครับนั่นหมายความว่าผมเดินทางกับโปรเจกต์นี้มาร่วมๆประมาณ10วันแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับ10วันนี้นะฮะเราก็คงอยากจะให้ถึงเป้าหมายเร็วๆแน่นอนนะครับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกตึงเครียดนะฮะว่าเฮ้ยเดินทางกับโปรเจกต์นี้มาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงฝั่งสักทีเดินทางมาก็10วันแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่กว่าจะผ่านวันนี้ไปแล้วก็เริ่มเทรดวันต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งฝั่งของเพื่อนแน่นอนครับเพื่อนๆก็ต้องการมีรายได้วันละ$130ต่อวันแน่นอนนะฮะซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นนะฮะเราจะต้องเดินทางยังอีกยาวไกลนะครับการที่เพื่อนๆเจออุปสรรคในส่วนของอารมณ์ตรงนี้นะครับผมแนะนําไว้ให้เพื่อนๆปรับอารมณ์ให้ได้นะครับให้เราคิดอยู่เสมอนะครับว่าทุกการเดินทางมีบทเรียนเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเรารีบไปถึงมันจะมีความหมายอะไรนะฮะเหมือนกับว่าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะเราดีดนิ้วแปะสําเร็จแล้วมันมีความหมายหรือมันมีคุณค่ากับชีวิตเราหรอนะฮะอ่ะก็ลองเก็บไปคิดดูนะฮะแน่นอนครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีความหมายอ่ะถ้าดีดนิ้วเสร็จเลยนะครับหรือว่าตื่นมาพรุ่งนี้ก็สําเร็จเลยก็ไม่มีความหมายอะไรนะฮะเราไม่ได้สู้นะครับเราไม่ได้เจอกับอุปสรรคเราไม่มีเรื่องราวที่จะไปพูดคุยให้กับคนอื่นฟังนะฮะก็ไม่มีความหมายแน่นอนนะครับก็นี่เลยนะครับในเรื่องของอุปสรรคอย่างแรกนะฮะก็คือในเรื่องของอุปสรรคด้านอารมณ์นะครับเราต้องจัดการให้ดีนะฮะอย่าฉุนเฉียวนะครับอย่าหัวร้อนอย่าพยายามแบบอยากจะทําให้ได้เยอะๆนะฮะเป้าหมายต่อวันนะครับอย่าลืมว่าแค่วันละ 3% จากพอร์ตเท่านั้นนะฮะอย่าฉุนเฉียวอย่าพยายามทําให้ได้เยอะๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราโลภนะฮะทุกอย่างก็จะหายไปต่อหน้าต่อตาเรานั่นเองนะฮะโอเคผมต่อไปนะฮะก็สำหรับอุปสรรคอย่างที่2เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคที่อยู่นอกตัวเรานะครับก็คือในเรื่องของกราฟนะฮะกราฟเนี่ยบางช่วงเขาจะมีช่วงที่ไม่เป็นช่วงที่เราสามารถเข้าไปทํากําไรได้นะครับแน่นอนครับแต่ละคนมีเทคนิคครับเทคนิคของตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนมีเทคนิคที่ฝึกฝนกันมาอย่างดีแล้วนะฮะแต่ว่ากราฟบางช่วงเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามใจนะฮะอย่าลืมนะครับเราเริ่มด้วยพอร์ตน้อยนะฮะโปรเจกต์นี้เริ่มด้วยทุน$19เท่านั้นนะฮะซึ่งแน่นอนครับการที่เราเริ่มด้วยทุนจํานวนน้อยนะครับมันจะต้องเจอกับอุปสรรคในเรื่องของเงินทุนแน่นอนนะครับซึ่งการเดินทางของเรานะครับมันจะต้องใช้เวลาถึง255วันนะฮะและแน่นอนครับการที่เรามีทุนน้อยนะฮะมันทําให้เราเดินทางได้ไม่ค่อยสะดวกแน่นอนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะฮะเราแพ้ไม้นี้ตรงนี้นะครับแล้วเราต้องการจะมาแก้ไม้นี้ตรงนี้ใหม่เนี่ยเราค่อนข้างที่จะคิดเยอะและถูกต้องไหมครับเพราะว่าทุนแค่19เหรียญมันแก้ได้เพียงแค่3ไม้เท่านั้นเองนะฮะการที่เราเริ่มมาแก้ไม้ที่2เนี่ยก็เริ่มคิดหนักแล้วถูกต้องไหมครับและถ้าการที่เราต้องไปแก้ไม้ที่3อีกนะครับสมมติไม้ที่3อยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหแทบบอกเลยนะฮะว่าหัวใจเราเนี่ยแทบจะหวั่นไหวมากๆนะครับอารมณ์เราค่อนข้างจะหัวร้อนอยากจะทำให้มันแก้ได้เร็วๆมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆจะเทรดนะครับเวลาเพื่อนๆจะเข้ามาทํากําไรในแต่ละช่วงนะฮะผมแนะนําว่าเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเทรดในเทรนที่ตัวเองไม่เคยเจอนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ต้องเทรดในเทรนที่ตัวเองไม่เคยเจอหรือว่าไม่ต้องเทรดในช่วงเวลาที่เราไม่เคยเจอนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่ค่อยเทรดนะครับในช่วงเวลาที่กราฟเป็นแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ากราฟมันซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยก็ขึ้นลงไม่เป็นจังหวะนะครับลงมาแล้วก็ขึ้นไปยาวเลยนะฮะแล้วก็ลงไปใหม่นะครับซึ่งถ้าเราไม่เคยเจอกราฟแบบไหนนะครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะฮะ
แน่นอนครับเป้าหมายเราแค่วันละ 3% เท่านั้นนะฮะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเราก็รอแล้วก็เข้าไปเล่นช่วงที่เราได้เปรียบแล้วก็แน่ใจว่าเราจะทำกำไรได้ดีกว่านะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คืออุปสรรคที่2ที่เพื่อนๆจะเจอแน่นอนนะครับก็คือในเรื่องของกราฟไม่เป็นใจเท่าไหร่นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือปัญหาทั้ง2อย่างที่ผมเจอมาในช่วง4วันนี้นะฮะแต่ว่าปัญหาอย่างอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เจอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจออะไรมาอีกนะครับก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนะฮะซึ่งคลิปนี้จะลงให้เพื่อนๆดูทุกวันอังคารนะครับก็สามารถมาติดตามดูกันได้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวจะพูดกันเลยเถิดไปนานนะฮะก็เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของความเคลื่อนไหวให้ดูสักนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของผมนะครับไปถึงไหนแล้วนะฮะซึ่งการเดินทางของผมนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวคืบหน้าขึ้นไปเยอะเลยนะครับจากเดิมที่ผมทำกำไรต่อวันนะฮะได้วันละประมาณ 0.7 ดอลลาร์กว่าๆ 0.8 ดอลลาร์กว่าๆนะฮะตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นวันละ1ดอลกว่าๆแล้วนะครับบางวันก็1ดอลไปเลยนะครับบางวัน3ดอลไปเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า1ดอลไปแล้วนะครับนี่เลยนะฮะไม่ต่ำกว่า1ดอลลาร์ต่อวันไปแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของผมนะฮะก็คืบหน้ามาได้ระดับนึงเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตความเคลื่อนไหวของผมล่าสุดนะครับกับโปรเจกต์ RTD นี้นะฮะใน EP ที่2นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ